และช่วงหน้าของทานในเทศกาลตรุษจีนรออยู่ค่ะคือก่อนที่จะมาเป็นอย่างนี้ได้เนี่ยจะต้องผสมตัวนี้กับแป้งใช่ไหมคะขอดูได้ไหมคะว้าวคุณผู้ชมคะเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายท่านคงจะคุ้นเคยนะคะกับของที่ใช้ไหว้เจ้าในวันตรุษจีนวันนี้แอมพาคุณผู้ชมมาทำขนมที่คนไทยเชื้อสายจีนและคนจีนใช้ไหว้เจ้ากันในช่วงตรุษจีนค่ะนั่นก็คือขนมเทียนและขนมเข่งทีมงานได้ทำการเฟ้นหานะคะคุณผู้ชมว่าสูตรเก่าแก่นั้นอยู่ที่ไหนอยู่ร้านไหนจนพบร้านนี้ค่ะร้านที่สูตรตกทอดมาจากคุณแม่และถือว่าเป็นจุดเด็ดทีเดียวจะยังไงนั้นต้องติดตามค่ะแอมเชื่อนะคะว่าพี่น้องไทยเชื้อสายจีนคงพิถีพิถันกับของไหว้กันทุกบ้านเลยใช่ไหมคะเพราะแต่ละอย่างนั้นก็มีความหมายดีๆทั้งนั้นเลยอย่างขนมเทียนที่แอมพามาทำในวันนี้นะคะก็เป็นขนมสำคัญที่อยู่คู่กับเทศกาลตรุษจีนมาตลอดเป็นขนมที่ปรับปรุงมาจากชาวจีนพ้นแผ่นดินค่ะถือว่าเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งในวันตรุษจีนก็ว่าได้นะคะตรุษจีนจะไม่เป็นตรุษจีนถ้าหากว่าเราไม่มีขนมเทียนและขนมเข่งวันนี้อยู่ที่บ้านขนมเทียนนะคะกับคุณสองพี่น้องซึ่งได้รับสูตรมาจากคุณแม่ตกทอดมาเป็นชั่วยุคนเลยนะคะแล้วก็เป็นสูตรดั้งเดิมเป็นสูตรที่หลายคนฮิตแล้วก็ลูกค้าค่อนข้างจะเยอะคุณพรและคุณตาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก่อนอื่นเลยคุยกันถึงเรื่องสูตรก่อนค่ะเมื่อสักครู่นี้นอกกล้องเราคุยกันมารอบนึงแล้วแต่ว่าอยากจะทราบว่าสูตรมาจากไหนคุณแม่ตกทอดมาจากคุณแม่ใช่ค่ะใช่ไหมใช่คุณแม่ได้มาจากไหนคะคุณแม่เนี่ยได้จากเพื่อนมาอีกทีนึงซึ่งเป็นคนสมุทรสงครามแม่กรองค่ะสมัยก่อนวัตถุดิบแม่ก็จะต้องมาจากนั้นนี่หมายความว่าคือทำเพื่อไหว้เองที่บ้านใช่ไหมคะเริ่มต้นอย่างนั้นก็คือคุณแม่ก็จะทำเองเลยในเทศกาลตรุษจีนแล้วก็ตรุษจีนพอทำแล้วก็แจกคนรู้จักแจกเพื่อนแจกญาติเหรอคะแล้วพอมันขยายออกไปยังไงคะก็อย่างเงี้ยจากการที่เราแจกคนก็บางทีก็ฝากสั่งฝากซื้ออะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆตอนนั้นเราไม่ได้ทำฝากทำแต่จริงๆเรายังไม่ได้เริ่มขายตอนนั้นอร่อยจังเลยปีหน้าจะมาก่อนไว้นะจะมาไหว้บ้างเดี๋ยวจะมาแจกบ้างใช่ไหมคะคุณแม่ทำคนเดียวเลยเหรอคะตอนนั้นคุณแม่คนเดียวทุกกระบวนการได้ข่าวว่าลูกเด็กไม่ช่วยเลยคนไม่มีใครช่วยแม่เลยค่ะพี่ต้องช่วยนั่งปั้นล้างเก็บล้างคุณแม่ทำคนเดียวแล้วทำคนเดียวแล้วขยายไปเรื่อยๆขยายไปขยายไปก็ยังทำอยู่คุณแม่ก็ยังทำอยู่จนกระทั่งมาตกทอดถึงคุณลูกค่ะค่อยๆซึมเราก็ซึมจากกระบวนการที่เขาทำแล้วก็เริ่มพอออเดอร์เยอะขึ้นก็อาจเริ่มลงมือแต่ว่าเราก็ใช้วิธีคือแม่เขาก็จะมีสูตรของเขาที่แบบสมัยก่อนเขาไม่มีถ้วยตวงเหมือนเราสมัยสูตรอยู่บนนี้เนาะใช่กับใครกับใช้ดินชิมเขาจะชิมใช่ไหมคะเขาใส่ไปประมาณนี้แล้วชิมว่ามันใช่หรือยังยังไม่ใช่คือเขาก็จะบอกเราไม่ได้ว่าไอ้นี่เท่าไหร่ไงคะเราก็ใช้วิธีว่าเราก็ตวงให้เขาไว้อย่างเงี้ยแล้วเขาก็แม่ใช้ไปที่เหลือเราก็คือเป็นสูตรของเราแต่หลังจากนั้นเราก็มาปรับอีกนิดหน่อยให้มันเข้าที่เข้าทางได้มาเป็นสูตรทุกวันนี้ใช่ไหมคะรสชาติมันก็จะค่อนข้างสม่ำเสมอในทุกๆปีคุณแม่เมื่อก่อนไม่เคยสม่ำเสมอก็มีบ้างแต่ว่าคือมันยังไปคงรสอร่อยของเขาอยู่นะคะคือของสไตล์คุณแม่จะแบบรสจัดถ้าคนชอบพริกไทยชอบถึงเครื่องอย่างเงี้ยก็คือทานแล้วจะรู้เลยว่าโอเครสนี้จะเป็นรสนี้อะไรเงี้ยคราวนี้มาถึงช่วงนี้ทำเป็นกิจการแล้วใช่ไหมคะค่ะแล้วก็ลูกค้ามีใครบ้างเอ่ยตอนนี้คือส่งฟูลแลนด์ค่ะโกลเด้นเพลสโกลเด้นเพลสเพิ่งเริ่มค่ะเพิ่งปีที่แล้วเพิ่งปีที่แล้วฟูลแลนด์นี่สุดจะเข้าไปประมาณปี52 53อันนี้เป็นประจำเลยคือนอกเทศกาลไม่ค่ะเฉพาะเทศกาลปีนี้ทำแค่สองครั้งจริงๆอ๋อเหรอคะที่ทำล็อตใหญ่ที่สุดเลยถ้าสมมติว่าอยากจะทานนอกเทศกาลนี่คือแบบโอ้ยอยากมากเลยจะมีลูกค้าอย่างนี้ถามมาอยู่เหมือนกันมีสเปเชียลออเดอร์ได้ไหมคะก็คือต้องมีวอลลุ่มนิดนึงเพราะว่าแต่ละอย่างเวลากว่ามันจะเริ่มอย่างเงี้ยมันต้องใช้เวลาไงฮะแล้วก็ต้องมีจำนวน
ถ้าเผื่อมาสั่งสมมติไม่คุ้มทำ10ชิ้น5อะไรเงี้ย10 20ชิ้นมันก็ไม่ได้แล้วก็เลยบอกต้องมีวอลลุ่มพอมีวอลลุ่มถ้าคนซื้อไปทานเฉยๆมันก็ไม่พอไงตอนนี้ก็เลยก็คิดกันว่านั้นเราอยากจะเปิดตลาดนอกเทศกาลเนี่ยค่ะเพิ่งเริ่มก็พยายามไปตามออกบูธอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าหน้าร้านคงไม่สะดวกเพราะแต่ละคนก็คือมันเป็นคือไม่คิดว่าใครจะอยากทานนอกเทศกาลหมดว่าไม่ใช่ตุ๊ดจีนแต่ฉันอยากทานขนมเทียนขนมเค้กอร่อยอร่อยก่อนหน้านี้ไม่เคยคิดเลยว่าจะมีคนทานนอกเทศกาลแม้แต่แม่เนี่ยเราจะไปออกบูธเลยแม่ยังบอกใครจะมาทานขนมเทียนใครจะมากินไม่ใช่วันไหว้บ้านแอมแหละเป็นบ้านนึงที่ทานทานนอกเทศกาลชอบคุณแม่ก็ชอบมากขนมเทียนเนี่ยมาถึงบ้านขนมเทียนแล้วเนี่ยจะไม่ขอคึกทำขนมเทียนคงไม่ได้ค่ะคุณพรคุณรัฐเพราะฉะนั้นขออนุญาตมาลักจำสูตรหน่อยได้ไหมคะยินดีค่ะยินดีค่ะเริ่มตรงไหนคะปกติแล้วเนี่ยเอาแบบที่แบบกระบวนการจริงเลยอ่ะที่จะทำก็คือจะทำไส้ก่อนค่ะไส้ก่อนจะเริ่มจากอันนี้เขาจะเขียนว่าเรียกว่าถั่วเขียวล้อเปลือกค่ะนะคะค่ะผัดอันนี้ก็มาเริ่มผัดก็จะเริ่มจากเจียวกระเทียมเจียวหอมค่ะนะคะปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บแล้วก็พริกไทยเกลือไทยเกลือค่ะเนี่ยพอผัดแล้วจะออกมาเป็นอันนี้อ๋อนี่ตรงนี้รวมกันแล้วออกมาเป็นตรงนี้ใช่ไหมคะกวนไส้ออกมาพอได้ไส้มาต้องมานั่งปั้นเห็นไหมคะเวลาไส้ที่มันอยู่ตรงกลางขนมเทียนน่ะใช่ตรงกลางค่ะต้องมาปั้นเดี๋ยวจะให้คุณแอมปั้นนิดได้ค่ะว่างๆมาเป็นลูกมือได้นะคะได้ดีเลยค่ะต้องการกำลังต้องการนี่คือบีบขึ้นมาให้มันแบบว่าให้เราหยิบง่ายๆค่ะไม่อะไรแค่นี้ค่ะลูกประมาณนี้ประมาณนึงเชื่อไหมคะคุณผู้ชมว่าน้องทานทำลูกที่มันไม่พอดีแน่ๆฝั่งนี้ของคุณรัฐฝั่งนี้ของคุณรัฐฝั่งนี้ของโซโลชาได้ค่ะโอเคใหญ่ไปนิดเนาะคือเป็นคนเน้นไส้ไงเรื่องถ้าเราชอบไส้เราก็ใส่ไส้เยอะไงแต่นี้เรากลัวบางทีแบบว่ามันไม่พอดีกับแป้งรสชาติที่มันจะไปรวมกับแป้งเนี่ยมันจะไม่ได้สวยค่ะสวยละมาดูนะตัวเองดูนะว่าเรียนกันไปเนี่ยตัวเองสามารถจิ้มได้เลยว่าลูกไหนที่เป็นฝีมือสโลชามันจะเป็นลูกที่ใหญ่เป็นพิเศษและอ้วนกลมเป็นพิเศษนะคะเป็นแบบว่าทำไมทำลูกเล็กไม่ได้สักทีได้ค่ะโอเคค่ะโอ้สวยมากเล็กไปเลยดีขึ้นแล้วอย่างนี้คือก็ทำเป็นถาดเลยใช่แช่ปุ๊บแล้วทำยังไงคะเราก็มาเริ่มต้มน้ำระหว่างรอแช่ไส้ก็มาทำแป้งน้ำเนี่ยจะเป็นส่วนผสมของแป้งกับน้ำดอกย่านวลซึ่งดอกย่านวลเนี่ยมันคืออย่างนี้ค่ะคือหญ้ามันหญ้าชนิดหนึ่งซึ่งจะทำให้แป้งนุ่มอะค่ะคือถ้าร้านขนมเทียนไหนใส่ตัวเนี้ยแป้งเนี่ยจะได้ความนุ่มดีกว่าซึ่งระหว่างนี้เราก็จะใช้ความรู้สึกนิดนึงว่าทำไมความรู้สึกจริงอันนี้ไม่ใช่สูตรแล้วเนาะใช่ไม่ใช่สูตรแล้วนะอันนี้เราความสามารถในการตัวคือถ้าสมัยก่อนที่ใช้เป็นวิธีห่อเนี่ยค่ะอย่างเงี้ยสูตรเนี้ยใช้ได้ค่ะแต่พอเรามาเป็นขนมเทียนหยอดเราก็จะใช้ใส่นิดนึงคือก่อนที่จะมาเป็นอย่างนี้ได้เนี่ยจะต้องผสมตัวนี้กับแป้งใช่ไหมคะอยากรู้จังเลยว่าตอนนวดแป้งรู้สึกยังไงได้ขอลองได้ไหมได้เลยค่ะไปล้างมือมาแป๊บเดียวกลับมาหายไปไหนกันหมดคะเนี่ยเราจะเตรียมหยอดแล้วค่ะเราจะเตรียมหยอดแล้วค่ะอ๋อนี่คือถึงขั้นตอนการหยอดไส้หยอดแป้งแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะได้มาตรฐานมากเลยค่ะใครไม่รู้ว่าที่มาคืออะไรคิดว่าต้องมีเครื่องปั้นแน่ๆเพราะว่ามันพอดีเลยมันเหมือนกันแล้วมันพอดีกันทุกอันทุกก้อนเดี๋ยว1 วินาทีผ่านไปปั๊บ
าวมันเป็นยังไงไปดูค่ะทีผ่านไปไวเหมือนโกหกแท้ที่จริงแล้วมันเป็นเทคนิคโทรทัศน์ค่ะขอดูได้ไหมคะได้เป็นยังไงบ้างหน้าตาก็จะออกอันนี้ว้าวอ๋อดูไหมคะว่าฝีมือเราเป็นยังไงที่เราทำที่เราทำกับมือเองเนี่ยแล้วใครที่ชอบขนมเทียนรสจัดๆนะซึ่งบอกเลยว่าที่บ้านใช่นี่แหละค่ะคุณผู้ชมสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้จริงๆสำหรับตรุษจีนชาวจีนในเทศกาลนี้นะคะก็คือขนมเทียนนั่นเองประยุกต์มาเป็นขนมเทียนเหยาะเรียบร้อยแล้วแต่ว่าด้วยสูตรเนี่ยขอประกันเลยว่าอร่อยจริงเพราะว่าใครที่ชอบรสจัดๆนะถึงเครื่องนะอันเนี้ยโอเคใช่เลยขอบคุณมากเลยค่ะท่านบอกท่านขอบคุณค่ะถ้าอยากทานขนมเทียนอร่อยๆแบบนี้ต้องไปที่ตลาดบึงพระยาถนนพระยาสุเรนค่ะช่วงหน้านะคะแอมจะพาไปดูความสวยงามของศิลปะวัฒนธรรมจีนกันถึงหลังเวทีเลยค่ะห้ามพลาดนะคะ